แกต้องมีฉายาหน่อยเฮ้ยถ้าฉายาผมบอกพี่ไปอ่ะแล้วมันจะเป็นนักเลงได้ไหมอ่ะพี่เฮ้ยแกมีชื่อมีฉายากันเหรอครับพี่ชื่ออะไรวะเปียกอาหารป่าเก่งครัวคุณน้อมสันติครัวคุณรัฐถามจริงที่มึงเอ่ยมาโคตรมึงไม่เหนือพักพวกใช่ไหมเฮ้ยงั้นพี่ตั้งชื่อผมหน่อยเอาแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะพี่ใหญ่หย่อนยานชื่อเอาดีๆพี่ลองนึกดีๆพี่ให้เอาให้มันโดดเด่นหน่อยพี่โดดเด่นเออจิงโจ้ให้โดดเด่นแบบคนได้ยินชื่อแล้วเด่นเด่นเอาเด่นเด่นเลยเด่นเด่นเด่นดอกประดู่จะออกตลกกันที่พี่เอาอะไรดีพี่มันต้องมีสำคัญมากเขาบอกว่ายาเสพติดนี่พิษร้ายทำลายชาติก็รู้นี่ฮะก็ใช่ครับใครจะเป็นกำลังให้ชาติเยาวชนของชาติตกเป็นทาสยาเสพติดผมพยายามซื้อนะพยายามซื้อซื้อมาแล้วก็ทำลายอันนี้เวลาไปซื้อนี่ไปซื้อเองหรือว่าให้เพื่อนไปชนให้ทีครับบางทีผมไม่รู้จักผมก็ให้เพื่อนไปซื้อให้แต่บางทีก็ไม่สมหวังทำไมอ่ะก็โดนเพื่อนเชิดเงินหนีไปคือเขาไม่รักบ้านเมืองเหมือนผมอะครับพอหมดปั๊บผมก็ไปหาซื้อใหม่เอามาทำลายอีกให้หมดไปจากบ้านเราเมืองเราให้จนได้ครับผมนะฮะนี่ก็คือคำคิดดีๆนะต่อไปกี่คนแล้วเนี่ยคนเดียวท้องแรกไม่ใช่ลูกผัวมึงอ่ะกี่คนแล้วคนเดียวเนี่ยไม่น่าเชื่อจะมีผัวคนเดียวมึงทำไมอ่ะดูหน้าตาท่าทางดูเป็นคนดอกทองเนี่ยไอ้ปากคอกันอายุยืนถึงป่านนี้เนาะไม่หรอกขอโทษนะยายนะอีเหี้ยไปลูกปะอีนุ้ยจ้าเธอไปข้างหลังหน่อยขอยายวางของหน่อยวางโอ้ยยายทุ่งไปเดี๋ยวถือไม่ได้ไงขอยายวางหน่อยลูกมันเมื่อยลูกสงเคราะห์คนแก่แม่คุณแม่มหาจำเริญไม่ยังไงจะคนบ่เหอะเวลาเขาโทรมาก็โอนให้เขาตลอดคือไม่มีขัดแม้แต่ครั้งเดียวพี่รักของพี่ก็คือรักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งผัวข้าผัวขามันเป็นให้ผมหลงนะทำมันจุกตรงนี้แหละไอ้คำว่าผัวข้าผัวขาเนี่ยเขาดีมากๆอ่ะเออมันก็รักอ่ะแล้วก็รักอ่ะพอเรียกผัวข้าผัวขามันตายทุกคนอ่ะอย่างงี้ครับใช่ไหมตอนนี้มันก็ผมรู้สึกเสียใจมากเลยนะผมเสียใจจริงๆทุ่มเทไปตั้งเยอะผมก็ว่าเขาจริงใจแต่มันไม่จริงใจแล้วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าที่เมื่อวานเนี่ยเป็นแค่เมื่อวานเนี่ยคือเราไปด้วยกันนะตอนนี้ผมก็ต้องโกงหมดแล้วคือได้เงินมาผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานผมไม่เข็ดแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาจริงๆผมก็ต้องทำงานอาชีพผมค้าหน่อกล้วยทุกชนิดผมทุกวันเนี่ยทำผมไม่ได้หยุดทำทุกวันเป็นผู้ชายที่ว่าอายุมากก็จริงแต่ผมทำงานคนเดียวอ่ะคือรายได้วันผมอ่ะ 2,000 3,000 บาทใครก็รู้ใครก็อยากมาเข้าในชีวิตเรื่องนี้เข็ดไหมครับอันนี้เข็ดแน่นอนเพราะว่ามาเจออย่างเงี้ยใครไม่รู้ก็หาว่าผมเป็นคนอันธพาลผมเป็นคนทำมาหากินโอนเงินให้เขาอ่ะวันนึงอ่ะ